ันนี้นะคะเขาขึ้นชื่อว่ามีโรบอทรักษาโรคแต่ว่าจะเป็นโรบอทแบบไหนนะคะเราไปถามคุณหมอกันดีกว่าค่ะคุณหมอคะอ้าวสวัสดีครับคุณอิงวันนี้เป็นยังไงครับเห็นดูเป็นโรบอทอยู่ค่ะมาทำกายภาพอ๋อเป็นโรบอทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรบอทจริงๆเป็นยังไงคุณหมอคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูโรบอทเนี่ยอิงเห็นตั้งแต่มาถึงตรงนี้นี่คือเป็นพื้นสีแดงน้ำเงินทำเหมือนลู่วิ่งแบบสนามวิ่งเลยอันนี้มีความหมายอะไรไหมคะใช่เลยคุณอิงอันนี้เราตั้งใจออกแบบให้เป็นลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งให้คนไข้เนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าเขาอยากที่จะกลับมาใช้ชีวิตกลับมายืนเดินกลับมาเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมตรงอื่นๆล่ะคะเครื่องมืออะไรที่มันจะทำให้คนไข้แบบรู้สึกว่าโหมันทำให้ฉันแบบใกล้หายแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูพร้อมกันเลยดีไหมครับโอเคไปทุกคนสเตชันแรกตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นโต๊ะที่เราใช้ในการฝึกมือนะฮะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้งานของมือของแขนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็พวกกระดูกสันหลังส่วนคอมันไปกดทับเส้นประสาทหรือมีการบาดเจ็บของไขสันหลังส่วนผู้ป่วยก็จะไม่สามารถใช้มือได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยโต๊ะนี้มีความพิเศษว่าเราไม่ได้ฝึกกันธรรมดาทั่วไปเหมือนแต่ก่อนนะฮะเรามีเกมให้ผู้ป่วยเล่นไปด้วยก็จะเสริมประสิทธิภาพการฝึกและให้ผู้ป่วยรู้สึกเพลิดเพลินไม่เบื่อใช่ครับไม่เบื่อไม่เครียดแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะฝึกต่อจนเกิดผลลัพธ์เรามาเริ่มที่พี่ใหญ่ตัวแรกนะครับเขาคือใครคะเครื่องนี้ที่เราเรียกว่าโรบอทเครื่องนี้วัตถุประสงค์ก็คือเราจำลองการเคลื่อนไหวการก้าวเดินของมนุษย์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากๆก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ยังอ่อนแรงเยอะๆยังไม่สามารถทรงตัวยืนเดินได้เองเราก็จะเริ่มจากใช้เครื่องนี้ก่อนเพราะเครื่องนี้จะช่วยซัพพอร์ตผู้ป่วยทั้งหมดแล้วก็พาผู้ป่วยเดินเพื่อเรียนแบบการก้าวเดินตามธรรมชาติของมนุษย์นะฮะแล้วคุณอิงจะเห็นจอเครื่องนี้ก็เหมือนกันตอนเดินไปเนี่ยก็จะมีเกมให้ผู้ป่วยก็ไม่รู้สึกล้าขณะฝึกทำให้เราฝึกได้นานครับมากๆเลยแล้วมาแวะทักทายหนุ่มหล่อคุณอิงต้องดูขาเขาโอ้โหนี่ขาเขาไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมว่าไอ้นี่ก็เราก็เรียกโรบอทอันนี้จะเน้นผู้ป่วยที่ยืนเดินได้แล้วแต่ยังมีปัญหาเช่นแรงเหยียบเข่าไม่พอก้าวขึ้นลงบันไดไม่ได้นะฮะเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปผู้ป่วยสามารถขึ้นลงบันไดได้เลยอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เขาอยากฝึกต่อพอเขาใส่ครั้งแรกเขารู้สึกดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะนั้นมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการฝึกการช่วยให้ก้าวเดินเป็นธรรมชาติมากขึ้นพวกนี้สามารถซื้อเป็นของตัวเองแล้วเอาไปใช้ได้เท่ๆไปต่อเครื่องถัดไปดีกว่าค่ะเครื่องนี้หน้าตาเป็นลู่วิ่งอีกแล้วแต่ตรงนี้เป็นลู่วิ่งพิเศษถ้าขณะเครื่องเปิดใช้งานนะคะจะเห็นว่ามีจอทีวีใหญ่ๆตรงลู่วิ่งตรงนี้จะมีแสงนะครับฉายลงไปอย่าบอกนะคะว่าเป็นเกมเป็นเกมถูกต้องพวกนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเรากล้าพูดว่าที่เราเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยเครื่องนี้หลักๆจะเป็นเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวทั้งการทรงตัวอยู่กับที่นะครับแล้วก็การทรงตัวขณะก้าวยืนเดินปรับท่าทางการเดินให้การก้าวเดินเนี่ยสมมาตรกันสองทางแล้วก็เป็นธรรมชาติเดินได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่ชั้น6นี่ของเรามีสระว่ายน้ำด้วยเหรอคะคุณหมอที่เห็นไม่ใช่สระว่ายน้ำทั่วไปนะครับเราเรียกว่าไฮโดรเทอราปีหรือทาราบำบัดเราใช้คุณสมบัติของน้ำหลายๆอย่างนี่เป็นตรงนี้เป็นน้ำอุ่นพวกนี้ให้ประโยชน์เหมือนกันครับส่วนใหญ่เราจะเน้นในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของข้อต่อปวดนู่นปวดนี่การลงไปในน้ำน้ำจะพยุงน้ำหนักตัวเราขึ้นเพราะนั้นเหมือนเราน้ำหนักหายไปเพราะฉะนั้นแรงกดลงบนข้อต่อต่างก็จะน้อยเพราะนั้นเขาสามารถเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อรอบสะโพกทุกส่วนนะฮะแข็งแรงโดยที่ไม่บาดเจ็บต่อข้อนะครับใช่แล้วน้ำมันก็มีพวกแรงต้านนะฮะทำให้ได้กำลังกล้ามเนื้อมากกว่าตอนขยับแขนขาก็สมูทไม่ต้องกังวลเรื่องการลงน้ำลำบากทุลักทุเลไม่ฮะเรามีตัวช่วยนะครับเป็นเสื้อพยุงที่จะค่อยๆหย่อนตัวผู้ป่วยลงไปนี่ลึกเมตร20มาตรฐานถือว่าดีมากๆเลยนี่เท่ากับว่าชั้น6เรามีแบบครบทุกอย่างจริงๆครบทุกอย่างทั้งเครื่องมือทั้งโรบอททั้งสระว่ายน้ำให้เป็นทาราบำบัดใช่ฮะครบทุกอย่างที่เป็นการฟื้นฟูครบทุกอย่างที่เป็นการฟื้นฟูคุณหมอพูดแล้วอ่ะให้คุณหมอฝากนิดนึงดีกว่าเผื่อใครเนี่ยกำลังแบบ
ู้สึกว่าฉันจะต้องมาหาคุณหมอกายภาพการกายภาพมันไม่ได้น่าเกลียดพี่คิดใช่อยากจะฝากไว้ว่าอย่าพึ่งตัดโอกาสตัวเองบางคนท้อจากการฝึกบางทีมันอาจจะขาดโอกาสการเข้าถึงหรือหลายๆปัจจัยอ่ะแล้วเกิดความท้อแล้วไปตัดโอกาสของตัวเองหรือคิดเองนะอย่าพึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอย่างมากเพราะฉะนั้นทุกระยะของโรคนะฟื้นฟูได้หมดตั้งแต่เป็นไม่มากหรือเป็นมานานหรือเป็นน้อยๆทุกสเต็ปเราคือเรามีแนวทางมีทางออกเรามาหาทางออกร่วมกันนะครับแต่ถ้าเราตัดโอกาสตัวเองนะไม่เข้ามาพบคุณหมอฟื้นฟูหรือคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยบางทีแทนที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ไม่เป็นภาระใครนะครับหรือกลับมาเล่นกีฬากลับมาสดชื่นแจ่มใสใช้ชีวิตทำงานได้เหมือนเดิมแต่หายไปเลยว่าทำอะไรไม่ได้เลยใช่ตลอดชีวิตนะครับก็เป็นข้อคิดจากคุณหมอนะคะดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ